वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอประจำวันที่11ถึง20กรกฎาคมปี2564คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอการทำนายทั้ง7วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตช่วงวิกฤตช่วงนี้ประเทศเราประเทศไทยนะคะไม่หรือว่าทั่วโลกเจอวิกฤตซ้ำหนักโควิดมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนคนที่เขาอยู่ที่สูงกว่าเราที่เขาไม่เดือดร้อนเขาก็อาจจะไม่เข้าใจคนหาเช้ากินค่ำเหมือนอย่างพวกเราสู้นะคะเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันดูแลรักษาตัวเองออกข้างนอกใส่แมสล้างมือคือบางทีชีวิตเรามันก็ต้องดิ้นรนต้องเดินต่อไปไม่ใช่ว่าจะอยู่บ้านได้อย่างเดียวค่าไฟค่าน้ำค่าบ้านค่ารถไม่ว่าจะค่าอะไรทุกสิ่งมันก็ล้วนที่จะต้องจ่ายถ้าหยุดอยู่บ้านค่าไฟแนนซ์หยุดค่าไฟฟ้าหยุดค่าต่อมีอะไรหยุดเราก็คงจะอยู่ได้แต่นี่มันก็ไปข้างหน้าสร้างพลังใจค่ะไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวที่ทุกข์คนอื่นเขาก็ทุกข์แต่เราจะทำยังไงที่เราจะผ่านพ้นไปได้สู้นะคะเป็นพลังใจเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระวังการล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นผู้ชายผิวสองสีท้วมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีคนไม่ดีสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นงานทางด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จแต่อาจจะเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจแม้เขาจะทำให้คุณทุกข์คุณกลุ้มแต่เขาก็จะสามารถช่วยเหลือคุณได้การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจะได้เงินจากการงานจากสิ่งที่ลงทุนไว้ระวังผู้ชายสูงขาวจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะจะมีเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้หรือแม้กระทั่งคนมีครอบครัวแล้วจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจะได้รับการช่วยเหลือจากคนสูงวัยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักญาติผู้ใหญ่คนนี้หรือผู้ใหญ่คนนี้จะช่วยเหลือแก้ไขคลี่คลายอุปสรรคต่างๆของคุณไปได้ค่ะเรามาดูสรุปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการจิตใจอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงนักแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้และจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหรือเงินที่คุณทำไว้ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะคนโสดในเรื่องของความรักมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะระมัดระวังเกณฑ์สุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะความรัก
จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรักมีเรื่องยุ่งเหยิงมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ต้องทำต้องจัดการแต่คนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นแม้ที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคปัญหาจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เดินทางเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดช่วงนี้การเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลระมัดระวังการใช้จ่ายเกณฑ์การเงินอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นนะคะการเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังอาจจะเป็นการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การงานค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะอาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกำลังจะเข้ามาในมือค่ะเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการสอบการแข่งขันมีข่าวดีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีๆไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างหรือกำลังสอบข้าราชการช่วงนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานแม้จะเหนื่อยแม้จะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนข่าวดีกับการสอบการแข่งขันก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่หากใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแม้จะได้จากแหล่งเงินจากธนาคารแต่ส่วนมากรายจ่ายค่อนข้างเยอะค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังด้วยแม้จะไม่มีดวงในอุบัติเหตุก็ตามแต่ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดก็ขอให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือสุขภาพขอให้คนวันจันทร์ระมัดระวังด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้มีแต่รายจ่ายมากกว่ารายรับเงินออกมากกว่าเงินเข้าขอให้ระวังเกณฑ์การใช้จ่ายด้วยค่ะจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวารห่วงครอบครัวห่วงความรักหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะทำการสิ่งใดค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางครั้งเรานึกถึงคำนี้ค่ะจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอบางครั้งคนที่พูดก็คงพูดได้แต่คนที่เจอกับเหตุการณ์ก็อาจจะมีเรื่องคิดวิตกกังวลแต่บางทีเราต้องยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคนวันอังคารอาจจะต้องแลกในบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนกับจบก็คือเริ่มต้นค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลเรื่องราวเก่าๆที่ต้องแก้ไขต้องจัดการทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านรถที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าช่วงนี้งานไม่ได้ดังใจงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะจะมีโชคมีข่าวดีหากใครที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การมั่นหมายงานแต่งการตั้งท้องมีบุตรก็เป็นไปได้ความรักช่วงนี้คนวันอังคารจะยุ่งเหยิงวุ่นวายใจกับความรักคนโสดก็อาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนที่มีคู่ก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตคู่ค่ะหรือคู่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างว่าเนาะความรักก็เหมือนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีอุปสรรคปัญหากันบ้างแต่ทำอย่างไรที่เราจะ
ประคับประคองชีวิตคือเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะเราถึงจะอยู่ได้บางทีความรักทั้งหมดก็ไม่ได้มันต้องเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ส่วนคนที่มีคู่อาจจะจิตใจแปรปรวนฟุ้งซ่านบ้างเกี่ยวกับครอบครัวแต่คุณจะมีเกณฑ์ข่าวดีงานมั่นหมายการตั้งท้องการแต่งงานจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองมีสติอย่างที่มหาเดวีบอกค่ะความรักก็เหมือนลิ้นกับฟันในบางครั้งแต่ถ้าหากเราใช้ความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคและเป็นคู่ที่มีความสุขค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้ระมัดระวังการใช้จ่ายถ้าจะซื้อสิ่งของข้าวของสิ่งใหญ่ๆก็คิดทบทวนให้ดีๆนะคะด้วยเศรษฐกิจด้วยโควิดกำลังระบาดด้วยค่ะการเดินทางไกลช่วงนี้เงียบๆงานไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการในช่วงนี้ให้ระมัดระวังงานที่ไม่ได้ดังใจค่ะการเดินทางก็ยังคงเงียบๆสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์มหาเดวะมหาเดวีคอยคุ้มครองในดวงชะตาขอพรจากพระองค์พระองค์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคองค์พระศิวะพระพิฆเนศองค์พระนารายณ์คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายการติดขัดการขัดสนช่วงนี้เงินไม่ได้ดังใจค่ะแต่การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะแก้ไขสถานการณ์ให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจจะได้เงินจากทางไกลจากทางด้านต่างประเทศจะมีโชคจากทางไกลจากทางด้านต่างประเทศค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ก็จะได้อย่างต้องเสียอย่างระมัดระวังเกณฑ์ความผิดหวังตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างนึงแต่แล้วความหวังความฝันนั้นมันล่มสลายไม่เป็นดังใจค่ะจะมีคนนำความรักมาให้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใคร่ๆระวังไปรักคนที่เข้ามีเจ้าของก็ขอให้ดูดีๆด้วยค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเดินทางครั้งนี้จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะแต่หัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจหากใครที่มีคู่ระวังเกณฑ์การพัดพรากการจากลาความเจ็บปวดเกี่ยวกับหัวใจเกิดขึ้นด้วยค่ะเรามาดูสรุปกันสำหรับคนที่เกิดวันพุธประจำสัปดาห์นี้วันที่11ถึง20กรกฎาคมเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะมีสติในการตัดสินใจอย่าใช้เพียงหัวใจให้ใช้เหตุผลสมองความคิดความนึกคิดศีลธรรมแต่บางครั้งคือมันคือบ่วงชะตาบางทีก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะไม่เดินทางนี้นะแต่ทำไมเมื่อถึงวันที่ตัดสินใจเราถึงตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติในการพิจารณาหมั่นภาวนาถือศีลก็ดีค่ะจะได้ผ่านพ้นวิบากกรรมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะเราก็เป็นแค่ความเชื่อแต่มหาเดวีก็แค่ให้สติทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของคุณเองหรือตัวของเราเองนะคะแต่คนที่มีคู่ระวังเกณฑ์การพัดพรากการจากราการมีความผิดหวังความเจ็บปวดกับความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมีทั้งทุกข์และสุขกับการงานอาจจะประสบความสำเร็จแต่ยังไม่ได้ดังใจระวังบริวารทำให้มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นค่ะการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หากรอเงินที่อยู่ทางไกลจะมีเข้ามาแต่มีเท่าไหร่ไม่ค่อยเหลือเก็บระมัดระวังลูกหนี้ไม่ได้ดังใจค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลช่วงนี้เป็นอุปสรรคไม่ได้ดังใจสุขภาพความอ่อนเพลียเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะอุปสรรคปัญหามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าแต่มีเกณฑ์ได้ข่าวดีได้ของขวัญของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านรถที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอยู่กับเกณฑ์การรอคอย
รอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจแต่การรอคอยนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะการเงินกำลังจะได้เงินเข้ามาแต่เป็นเงินที่ไม่เยอะ 4,500 10,000-20,000 เป็นเกณฑ์เงินเล็กน้อยที่กำลังจะเข้ามาในมือค่ะและอาจจะได้เงินก้อนเงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินจากการแลกเปลี่ยนในบางอย่างแล้วได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาค่ะการงานสุมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าไม่ว่างานราชไม่ว่างานหลวงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวไปตรงนี้ชีพจรรองเท้าไม่ได้อยู่กับที่ค่ะต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาทมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะข่าวดีเกี่ยวกับการงานโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการประสบความสำเร็จข่าวดีสิ่งที่ดีๆกำลังจะมีเข้ามาค่ะจะได้ข่าวจากคนทางไกลคนทางไกลจะเดินทางหรือส่งข่าวมาแต่การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายได้เยอะก็จ่ายเยอะจะมีเข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยเหลือเก็บในช่วงนี้ค่ะลึกๆในใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็มีเรื่องเศร้าทรมานใจไม่ได้ดั่งใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะมีอุปสรรคในความเหนื่อยในความยากบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากการแลกเปลี่ยนขายในบางสิ่งแล้วได้เงินก้อนเข้ามาจะได้ทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กนะคะแต่ก็ขอให้ระวังการใช้จ่ายได้เยอะก็อาจจะจ่ายเยอะค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะสังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างรุ่มดอนมีเรื่องทุกข์เรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะจะได้ข่าวจากทางไกลเกณฑ์การเดินทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้สุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะสับสนสองจิตสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจะเดินหน้าหรือถอยหลังคล้ายๆมีเรื่องสองจิตสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะแล้ววันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จเหนื่อยต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะคนรักคู่ครองจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายการติดขัดการขัดสนเกิดขึ้นเงินให้ระมัดระวังการใช้จ่ายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสังเกตนะคะไพ่ทุกคนช่วงนี้การเงินไม่ดีระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะเป็นเงินที่เล็กน้อยจิตใจอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดมากคนสู่ผิวสองสีจะนำความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลมาให้กับคุณค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาทมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้แต่ก็ยังคงมีเรื่องกลุ้มเรื่องทุกข์เป็นกังวลช่วงนี้คนวันศุกร์ค่อนข้างทุกข์สุขๆดิบๆนะคะไม่ใช่ว่าจะสุขตลอดนะคะให้ระมัดระวังเกณฑ์ความทรมานใจในความรักด้วยค่ะคนที่มีคู่อาจจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายระวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ด้วยค่ะแม้จะได้เข้ามาแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอสำหรับรายจ่ายที่ต้องจ่ายค่ะโชคลาภช่วงนี้ควรงดการเสี่ยงโชคค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีปัญหากับบริวารบ้างแต่คนที่มีอายุมากกว่าหรืออำนาจกว่าจะเข้ามาแก้ไขคลี่คลายช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ก็ระวังมันจะมีเรื่องทุกๆเกิดขึ้นค่ะส่วนคนมีคู่ก็เหมือนกันทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลช่วงนี้เงียบๆสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ
คนสูงขาวจะนำความทุกข์นำอุปสรรคมาให้กับคุณค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ติดต่อส่งข่าวกับคนทางไกลค่ะมีโชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคุณต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะสิ่งที่หวังก็เหมือนมากับดวงจันทร์หวังอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้ค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพรากการจากลาสิ่งที่รักสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นแต่คุณมักจะเป็นทุกข์ลาภแม้คุณจะมีความทุกข์เข้ามาแต่คุณจะมีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ค่ะสิ่งที่คุณหวังที่สุดคือความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์แต่บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณหวังมันเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้ค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้วันที่11ถึง20กรกฎาคมปี2564เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างเจ้าของกิจการเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการงานค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภให้หมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีเพื่อเสริมโชคเสริมดวงให้ไปสู่สิ่งที่ดีจะได้โชคจากคนผิวสองสีค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ทั้งเจ็บปวดทุกข์และสุขปะปนกันไปคนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนคนที่มีคู่อาจจะมีความไม่เข้าใจการขัดแย้งความไม่เข้าใจการพัดพรากการจากลาแต่หากคุณประคองชีวิตคู่ก็อาจจะกลับมาพบเจอกลับมาหากันและใช้ชีวิตด้วยกันมันสร้างบารมีเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคบ่วงชะตากรรมนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลช่วงนี้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีแต่สุขภาพก็เพียงแค่ความอ่อนเพลียเท่านั้นค่ะสรุปครบแล้วทั้ง7วันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตสำหรับประเทศไทยเราขอให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์สุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ